ล้วนะครับอีกวัน2วันตรงนี้ดาวจะมีการขยับย้ายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดาวอาทิตย์นะครับย้ายออกจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีพฤษภอันนั้นดวงหนึ่งแล้วนะครับอีกหนึ่งดวงตามมาติดๆแล้วก่อนดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่15พฤษภาคมแล้วก็ถัดไปอีกวัน2วันดาวอังคารก็จะย้ายนะครับย้ายจากราศีกุมมาอยู่ที่ราศีมีนแล้วก็ไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งพฤหัสกับอังคารเนี่ยเป็นคู่สมพลนะครับแล้วก็ดาวอังคารก็ย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์อีกซึ่งดาวศุกร์กับดาวอังคารนั้นเป็นคู่มิตรใหญ่ฉะนั้น2ลัคนาราศีตรงนี้ที่จะได้รับอิทธิพลนะครับโดยตรงแล้วก็เป็นการรับอิทธิพลในทางที่ดีนะครับหมายความว่าคุณจะมี energy มีพลังงานในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกอืดๆเหมือนคนโลแบตอะโลแบตหมายความว่ามันไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่แต่เมื่อดาวมีการขยับตรงนี้คุณจะกระตือรือร้นจะมีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าก็มีโอกาสที่จะไปหยิบจับเงินทองหรือโอกาสต่างๆที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ไม่ยากเกริ่นมาทั้งหมดตรงนี้จะบอกถึง2ลัคนาตรงนี้ก็คือว่า1ลัคนาราศีพิจิก2ลัคนาราศีพฤษภคือพิจิกเนี่ยนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนก่อนหน้านี้อังคารไปอยู่ในเรือนของราหูมันก็มึนๆกงกงบ้างกังวลใจเรื่องงานไม่ค่อยสบายใจเรื่องงานวิตกกังวลต่างๆนานาแต่เดี๋ยวดาวอังคารจะย้ายไปอยู่ในเรือนพฤหัสแล้วก็ไปอยู่กับดาวพฤหัสคู่สมพลนี่คือดีประการที่1ดีประการที่2คือย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งศุกร์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับเป็นคู่มิตรใหญ่นั่นก็เท่ากับว่าในลัคนาราศีพิจิกมันจะมีenergy มีพลังงานเพิ่มขึ้นและแปลกมากนะคิดอะไรทำอะไรจะไปจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเออเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนะครับถัดจากนั้นแล้วก็คือพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพฤษภอยู่แล้วและปัจจุบันดาวศุกร์เป็นมหาอุดและจะไปอยู่ในเรือนลาภะซึ่งก็โอเคก็คือดีในประการที่1แต่เมื่อมีอังคารเข้ามาด้วยอังคารไปอยู่กับศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่ทำให้ไอ้ศุกร์ตรงเนี้ยยิ่งมีพลังขึ้นอีกนอกจากเป็นมหาอุดแล้วยังไปอยู่กับคู่มิตรใหญ่เออนะครับก็คือศุกร์กับอังคารนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่พฤษภมันจะมีพลังงานมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นแล้วพอคนเรามันมีความรู้สึกอยากจะทำโน่นทำนี่เงินมันก็เข้าเงินมันก็จะขยับดีขึ้นแต่ก็ต้องวงเล็บว่าทั้งหมดตรงนี้จะเกิดขึ้นจากความเรียกว่ามานะความอุตสาหะด้วยนะนะครับเมื่อมันมีพลังงานของดาวที่ดีเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณนั้นแอคทีฟมากยิ่งขึ้นโชคดีก็จะเข้ามานะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล